ทางด้านของคุณพรเพชรวิชิตชนชัยนะคะประธานวุฒิสภาค่ะก็ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมนะคะพิธีเปิดสมัยประชุมรัฐสภาในเดือนหน้าก็คือวันที่3ก็ระบุว่าความพร้อมเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อยแล้วจะเป็นห่วงก็แค่แม้จะเป็นห้องโถงใหญ่แต่เนื่องจากมีผู้เข้ามาร่วมงานจำนวนมากก็กลัวว่าที่จะคับแคบนะคะแต่คิดว่าเดี๋ยวทุกอย่างจะเรียบร้อยนะส่วนการรายงานตัวส.ส.ทราบว่าใกล้จะครบแล้วนะคะการแสดงวิสัยทัศน์ของแคนดิเดตประธานสภาคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานโดยจะเป็นการประชุมลับแล้วก็ลงมติลับส่วนวิธีการโหวตทำได้2แบบแบบแรกคือการกดปุ่มแสดงตนแต่วิธีนี้สามารถค้นหาย้อนหลังได้ว่าใครเลือกใครส่วนวิธีที่2เป็นการหย่อนบัตรวิธีนี้ก็จะใช้เวลานานหน่อยนะคะแต่ก็ต้องดูว่าเขาจะใช้วิธีไหนกันนะคะเมื่อถามว่าวันโหวตเลือกประธานสภาแล้วก็นายกจะมีการเลื่อนวันอีกหรือไม่ทางด้านของคุณพรเพชรก็บอกว่าไม่ได้อยู่ที่ดุลพินิจของตนตนไม่มีดุลพินิจที่จะไปสั่งการอะไรทั้งสิ้นถ้าสภาพร้อมเมื่อไหร่ก็แจ้งมานะคะทิศทางการโหวตนายกของสว.เสียงจะไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่คุณพรเพชรบอกว่าพูดได้เลยว่าไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันหรอกแต่ตนไม่ทราบว่าใครคิดยังไงเขามีความคิดของเขาแต่ละคนมีเหตุและวุฒิภาวะเลือกที่จะตอบได้ว่าทำไมเลือกและทำไมถึงไม่เลือกในการออกเสียงอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณพรเพชรกันค่ะเป็นการโหวตนี่นับพูดได้เลยว่าไม่เป็นทางทิศทางเดียวกันหรอกเพราะว่าผมเนี่ยก็ไม่ทราบว่าใครเขาจะคิดยังไงนะฮะเขาก็มีความคิดของเขาแต่ที่สิ่งที่ผมเชื่อมั่นอย่างหนึ่งก็คือว่าแต่ละท่านเขาต้องมีเหตุผลมีวุฒิภาวะมีสิ่งที่จะตอบได้ว่าทำไมเขาถึงเลือกหรือไม่เลือกหรืองดออกเสียงอย่างไรนะครับก็เป็นสิ่งที่ติดตามดูได้เพราะว่าการมีการเลือกตั้งประเภทเดียวประเภทนี้ที่เปิดให้ที่จะต้องให้สมาชิกนะครับลงมติด้วยการแสดงตนและเปิดเผยว่าตนเองเลือกเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบหรือว่าเลือกท่านใดถ้ามี2คนขึ้นไปก็เลือกท่านใดฝั่งเสียงข้างมากสังคมเนี่ยท่านหมายถึงใครล่ะประชาชนที่เลือกพรรคอันดับหนึ่งอ๋อประชาชนที่เลือกนะฮะก็คงเป็นธรรมดาที่เขาได้ใช้สิทธิ์นะฮะแล้วก็อาจจะอยากให้คนที่เขาได้ใช้สิทธิ์เลือกมาเนี่ยได้สมประสงค์อะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็ขอให้อยู่ในขอบเขตนะฮะเพราะว่าอย่างไรก็ตามก็อย่างที่ผมเรียนแล้วว่าหลักการที่ผมพูดเสมอก็คือว่าสมาชิกวุฒิสภาก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดต้องตอบปัญหาได้ต้องเลือกคนที่ดีเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถต้องที่สำคัญต้องคำนึงถึงประเทศชาตินะครับประเทศชาติและที่สำคัญก็คือตอนนี้นะครับก็ควรที่จะดูพัฒนาการในระบอบประชาธิปไตยให้มีความมั่นคงนี่นะคะก็พูดถึงกรณีของการโหวตสว.ไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันแน่นอนเพราะเขาก็มีความคิดเป็นของเขานะคะทีนี้ไปดูกันต่อหน่อยนะคะคุณผู้ชมไปดูประเด็นเรื่องของการเลือกประธานสภานะคะเรื่องนี้เนี่ยรองวิษณุเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะเพราะว่ามีหลายคนก็ไปถามใช่ไหมกรณีขยับไทม์ไลน์เรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็การเลือกนายกรัฐมนตรีมีการชี้แจงมายังรัฐบาลเรื่องนี้หรือยังไทม์ไลน์ว่ายังไงนะคะคุณวิษณุบอกว่าก็ไม่เคยให้สัมภาษณ์แล้วก็ก่อนหน้านี้เคยพูดไปนิดๆหน่อยๆอะไรแล้วนะเป็นการคาดการล่วงนั่นแหละจากเรื่องของการกำหนดการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรโดยในวันที่3กรกฎาคมก็จะเป็นวันเสด็จนะคะเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้วแล้วก็อยู่ในกรอบ15วันวันสุดท้ายก็คือวันที่15กรกฎาคมทีนี้ผู้สื่อข่าวถามว่าทางสภาได้มีการแจ้งแล้วหรือเปล่าถึงวันโหวตตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร
รองวิษณุบอกว่าก็ต้องรอทางสภาเป็นผู้กำหนดนะขณะนี้ก็ถือว่ายังไม่มีใครเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรก็จะเป็นผู้กำหนดวันซึ่งจะต้องประสานกับทางพรรคการเมืองต่างๆว่าสามารถเข้ามาประชุมได้หรือไม่ซึ่งไม่ต้องมีการแจ้งมายังครม.เพราะว่าครม.เองไม่ต้องเข้าร่วมการประชุมด้วยซึ่งทางสภาก็ต้องแจ้งส.ส.เท่านั้นไม่เหมือนกับเรื่องของการเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องประสานกับวุฒิสภาว่าสามารถมาประชุมได้หรือไม่ทีนี้ถามต่อนะคะคุณผู้ชมถามว่าพรรคการเมืองเสียงข้างน้อยสามารถเสนอชื่อชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรได้หรือไม่คุณวิษณุบอกว่าก็แล้วแต่ว่าแต่ละพรรคจะเสนอเพราะว่าจะนำไปสู่การลงคะแนนลับนั่นเองสื่อมวลชนถามว่าแล้ววันโหวตนายกรัฐมนตรีผู้มีชื่อเป็นบรรดาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยจำเป็นต้องเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่รองวิษณุบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับสภานะซึ่งถ้าบอกว่าก่อนจะมีการโหวตให้คนที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแถลงแสดงวิสัยทัศน์ก็ได้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยทำทีนี้ถามว่าครั้งที่ผ่านมาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไม่ต้องไปแสดงตัวต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้จะต้องไปหรือไม่รองวิษณุบอกว่าไม่จำเป็นเพราะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอาจจะเป็นคนนอกซึ่งเข้าไปในที่ประชุมสภาไม่ได้อยู่แล้วนั่นเองนะคะดูข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ข้อมูลข่าวสารกัน